นี้หน่อยกำลังมาแรงเลยอ่ะโอ้โหระหว่างทนายตั้มกับคุณชูวิทย์อ่ะใช่เออฟาดกันทางโซเชียลเนาะว่ากันไปตามหลักฐานและความถูกต้องแล้วกันนะเรื่องเนี้ยแต่ก็ฟังให้ครบทุกด้านนะเราไปฟังข้างเดียวเราก็เหมือนจะคล้อยตามอีกฝั่งนึงปล่อยฟังอีกฝั่งก็จะคล้อยตามอีกฝั่งนึงเพราะฉะนั้นฟังทั้ง2ด้านแล้วก็เทียบน้ำหนักกันดูซึ่งเขาเดี๋ยวคนจะไปสู้ในชั้นศาลกันเองนะฮะเนี่ยหลังจากโชว์นู่นโชว์นี่แล้วเป็นยังไงไปดูมุมของทนายตั้มกันก่อนว่าอาทิว่าเนี่ยคุณชูวิทย์ไปรับเงินน่ะไปแฉคนโน้นคนนี้น่ะแล้วได้เงินมาน่ะก็เงียบอะไรอย่างเงี้ยลองฟังดูก่อนฟังทนายตั้มเป็นยังไงวันนั้นมีการถือถุง2ถุงนี้เข้าไปนะครับยอดเงินตามที่ผมคำนวณแล้วก็ได้รับทราบมาไม่ใช่6ล้านแต่คือ10ล้านนะครับแล้วก็มีการเรียกเงินจากพวกนี้เป็นทอดๆแต่ผมอยากจะถามพี่นะว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยมีตัวแทนเว็บพนันไปด้วยหรือเปล่านะครับเงินบริจาคที่อ้างว่าเอามาจากพวกนี้ซึ่งผมบอกให้ว่าไทม์ไลน์เวลามันไม่ใช่เพราะสาวัสดุเข้าไปจ่ายครั้งแรกเนี่ยมันปีที่แล้วแล้วใครจะดองเงินไว้ 5-6 เดือนแล้วมาจ่ายทีละ3ล้าน3ล้านผมพูดถึงเงิน50ล้านที่มีการจ่ายกันโดยใช้เงินดิจิตอลใครนะโอนเงิน50ล้านนะครับเข้าไปในบัญชีเมสตาแมทของกล่องดวงใจนี่ฮะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเอาการวิเคราะห์เงินสดปึกใหญ่2ถุงมาแถลงหลังจากคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ยอมรับว่าเงินเนี่ยเป็นของสารวัตรสัวเอามาให้ถุงละ3ล้านเพื่อขอให้หยุดการแฉเว็บพนันออนไลน์นะก่อนนำเงินไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล2แห่งแต่ก็ไม่ถึง50ล้านเหมือนที่ทนายตั้มบอกทนายตั้มบอกว่ามีการรับโอนเงินสีเทาด้วยเป็นเงินดิจิตอล50ล้านแต่เฮียชูเขาบอกว่าเอากล้าสาบองสาบานเลยนะทนายตั้มบอกว่าทำการบ้านมาแล้วลองคำนวณจากเงินจากซองถุงกระดาษที่ใส่เงินสิทั้งความสูงความกว้างเทียบกับรูปเงินที่ถ่ายมุมสูงเชื่อว่ามีมากกว่า3ล้านแน่ๆที่ตนได้ข้อมูลมารับมาจากสวัสดิ์สัว10ล้านแล้วยังมีเครือข่ายอีกครั้งละ10ล้านบาททนายตั้มฝากไปถามคุณชูวิทย์ว่าที่เคยโพสต์เฟซบุ๊กถึงแทนไทยเมื่อวันที่21มกราคมไปโพสต์ทำไมและเพราะอะไรหลังจากนั้นไม่คุยกันอีกเลยเป็นเพราะอะไรทนายตั้มยืนยันว่าที่ออกมาโจมตีเนี่ยไม่เคยรับงานจากใครหรอกไม่เคยไม่อยากไม่แค่ไม่อยากมีให้มีการเรียนแบบพฤติกรรมแฉแล้วไปเรียกรับผลประโยชน์เรื่องนี้ไม่ใช่เกมการเมืองตนออกมาเปิดศึกด้วยเพราะผิดหวังหมดศรัทธากับคนที่เคยเป็นไอดอลคุณตั้มบอกว่าโอ้เมื่อก่อนผมชื่นชมคุณชูวิทย์มากเวลาไปเจอที่ไหนเนี่ยนะแกแฉนะผมชื่นชมนะแกกล้ามากอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังจากได้ข้อมูลนี้มาบอกว่าเปลี่ยนใจแล้วนะไม่แน่ใจว่าทนายตั้มตรวจสอบลึกแค่ไหนคือน่าจะเปิดโปงคนที่เอาข้อมูลมาให้ทนายตั้มด้วยว่าข้อมูลเหล่านี้มาได้ยังไงแต่แกก็บอกก้ำกึ่งนะอ้ําอึ้งไม่ได้บอกหมดนะใช่ตรงนี้แหละที่สังคมไม่เฉพาะสื่อนะเอาสังคมเลยแล้วกันชาวเน็ตถ้าไปอ่านเรียกว่าตอนนี้คุยเรื่องนี้กันเยอะมากเลยบอกว่าทนายตั้มต้องพูดด้วยไอ้คนเจ้าของเงินน่ะคือใครที่มาที่ไปของเงินถูกต้องถ้าจะแฉให้หมดทั้งฝั่งชูวิทย์แล้วก็ฝั่งของคนให้ตังค์ด้วยต้องแฉให้ถึงไส้เลยนะคะไม่ใช่เหมือนกับรับตังค์มาแล้วเพื่อมาเหมือนหักหน้าชูวิทย์แบบนี้อะไรแบบนี้คือฝั่งทีมเฮียชูเขาก็มีไงฝั่งทีมเฮียชูเขาก็มองอย่างนี้นะคะว่าที่ชูวิทย์ออกมาแฉถูกใจชาวบ้านอยู่แล้วเพราะส่วนใหญ่แฉธุรกิจสีเทาทุนจีนสีเทาแฉวงการตำรวจทีนี้เมื่อวานคุณชูวิทย์เองก็อัญเชิญพระเจ้าตากมาสาบานต่อหน้าสื่อบอกข้อมูลที่ทนายตั้มพูดไปบางส่วนก็โกหกไม่เป็นความจริงถ้าผมพูดอะไรลงไปขอให้ฟ้าดีลงโทษถ้าผมโกหกพูดอย่างนี้เลยนะแล้วก็เหมือนกับเอาเหรียญมาหยอดใส่ตาช่างด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูภาพตามเนาะบรรยากาศช่วงนี้เป็นยังไงดูค่ะสิ่งที่ผมพูดวันนี้หากผิดจากที่ผมพูดไปขอให้ฟ้าดินลงโทษผมให้ผมวิบัติให้ผมขอให้ไม่มีความสุขความเจริญแต่ถ้าผมพูดสิ่งใดเป็นความจริงเป็นความจริงเท่านั้นความจริงหนึ่งเดียวก็ขอให้ผมเจริญขอให้ผมจัดการสิ่งที่ผมตั้งใจได้สมเจตนารมณ์
สาธุความยุติธรรมท่านตัดสินผมได้เลยครับแต่ความยุติธรรมนั้นอาจจะไม่มีจริงคือต้องเข้าใจอย่างนึงว่าคือเปิดเรื่องมาจากทางด้านทนายตั้มใช่ไหมคือง่ายๆสั้นๆเลยบอกว่าที่ชูวิทย์ออกมาแฉทั้งหมดอ่ะแฉเพื่อจะไถ่ตังค์ถูกปะแฉเพื่อไถ่ตังค์แล้วก็มีเงินก้อนนึงมาเปิดเผยต่อสื่อแล้วชูวิทย์ก็บอกเงินก้อนนี้ไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล2แห่งนะคะก็คือรับมาเลยอ่ะมึงอยากให้กูก็รับลักษณะแบบนี้กูรับเลยแต่กลัวไปบริจาคให้ประชาชนบริจาคให้โรงพยาบาลแต่นี่เป็นเงินสดนะแต่ทนายตั้มมันไปพ่วงว่าเงินดิจิตอลอีก50ล้านนะคะตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องมาชี้แจงให้ได้ชูวิทย์ละกันว่าไอ้ที่เขาบอกว่าโอนเข้าดิจิตอลน่ะยังไงเปิดเผยตรงนี้ได้ไหมเข้ายังไงมีข้อมูลจริงหรือเปล่าโอนจริงหรือโอนไม่จริงตรงนี้ก็ต้องมาชี้แจงให้ได้เหมือนกันสำหรับคุณชูวิทย์อะเนาะทีนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์พยายามจะบอกก็คือว่าผมไม่เคยบอกผมเป็นคนดีนะไม่เคยบอกเลยผมคนดีเงินเนี่ยมันเงินของซัวให้มาผมก็รับแล้วก็เอาไปให้โรงพยาบาลก็คือเหมือนโจรที่ปล้นมาแล้วก็เอาไปช่วยชาวบ้านอ่ะเหมือนหนังเนาะเหมือนหนังโรบินฮูดแล้วมันก็เหมือนเนี่ยเงินที่เขาไปซื้อเสียงอ่ะเหมือนหลายคนบอกว่าโอ้ยเขาเอาตังค์ให้มาก็รับไปเถอะแต่จะไปกาให้เขาสิ อะไรอย่างนั้นอ่ะใช่คือรับมาก่อนนี่คือสไตล์ชูวิทย์ที่เขาพยายามจะอธิบายตัวเองนะทีนี้ล่าสุดมันก็มีความคืบหน้าว่าเงินก้อนนี้มันน่าสงสัยตรงที่ว่าสรุปแล้วมันจะเข้าสู่กระบวนการฟอกเงินได้หรือเปล่าตามกฎหมายถูกไหมเพราะว่าคุณชูวิทย์รับเงินที่ออกมายืนยันอยู่แล้วว่ารับมาจากซัวเพื่อให้ชูวิทย์ปิดปากแต่ชูวิทย์ไม่ปิดไงอ่ะกูก็แชร์ต่ออ่ะแล้วก็เอาเงินไปบริจาคแบบนี้เข้าขายฟอกเงินหรือเปล่าเดี๋ยวคงจะมีทางด้านฝ่ายกฎหมายนู่นนี่นั่นออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมละกันนะคะแต่ล่าสุดโรงพยาบาลบอกว่าจะคืนเงินบริจาคทั้งหมดทั้ง2แห่งเลยที่ชูวิทย์เอาไปให้แห่งละ3ล้านอ่ะเดี๋ยวจะคืนทั้งหมดเพราะเข้าขายว่าเอาเงินสีเทามาบริจาคใช้ในโรงพยาบาลแบบนี้มันผิดกฎหมายเดี๋ยวจะคืนให้เพื่อความสบายใจแต่เดี๋ยวจะมีแถลงข่าวเหมือนกันซึ่งรายละเอียดไม่จบแค่นี้เฮ้ยเรื่องนี้เยอะยาวแล้วมีหลายฝ่ายออกมาพูดเดี๋ยวขยายต่อในคุยข่าวเช้านะคะนี่รุ่งอรุณเราเปิดจ็อบแบบเอาแบบเข้าใจง่ายๆตรงนี้ก่อนเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะตามดูกันคุยข่าวเช้าค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง